ันนี้นะคะที่ประมาณ16ยูโรนะก็จะ600บาทนะค่ะวันนี้นะคะหมิวนะคะกับสามีเนาะจะไปซื้ออาหารนะคะเพื่อนๆค่ะมาตุนไว้แล้วก็ไม่ได้ไปประมาณ1อาทิตย์แล้วก็คือ1อาทิตย์ออกครั้งนึงนะคะวันนี้จะไปอันร้านแรกเลยนะที่จะไปก็คือไปร้านที่ขายเมล็ดผักนะคะหมิวจะไปซื้ออัลฟาฟ่ามาปลูกนะคะมาลองปลูกดูเนาะว่ามันจะขึ้นไหมนะเพราะว่าเราชอบกินนะคะก็เลยจะไปซื้อมาปลูกเองเลยนะคะวันก่อนหมิวก็เพาะถั่วงอกตอนนี้ก็ได้กินแล้วนะคะเพื่อนๆแต่หมิวไม่ได้ทำคลิปเนาะเพราะว่าเพิ่งลองทำนะคะไม่กลัวทำไปเฮ้ยกลัวมันไม่ขึ้นกลัวมันไม่งอกมาให้นะคะก็เลยไม่ได้ทำคลิปเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวจะทำให้ดูแน่นอนเลยนะคะสวัสดีครับเร็วไปกะเหนื่อยนะคะเหนื่อยนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบเที่ยงแล้วนะคะบรรยากาศดีมากนะคะเพื่อนๆแต่ค่อนข้างหนาวนะนี่เห็นไหมนี่เด้อเพราะว่าฝนตกหลายวันแล้วนะคะดอกไม้มิวนะคะวันนั้นเนาะที่เราเอาไปปลูกเนาะไอ้ดอกไม้ที่เป็นสีเหลืองกับสีขาวนะคะตอนนี้เหี่ยวมากเลยนะคะผ่านไปแค่วันเดียวอ่ะเพราะว่าอากาศมันหนาวเนาะพอเราใส่ไปในกระถางปุ๊บนะคะแล้วฝนมันตกแล้วก็อากาศค่อนข้างหนาวแล้วก็หิมะตกนะคะปรากฏว่าตอนนี้เหี่ยวมากเลยนะคะเหมือนจะตายแล้วอ่ะสงสัยจะต้องได้ซื้อดอกไม้ใหม่นะคะตอนนี้เหี่ยวมากเลยก็เลยเอามาไว้ข้างในบ้านแต่ไอ้ที่ดอกเป็นดอกสีเหลืองอันนั้นยังอยู่นะคะยังไม่ตายเนาะแต่อีที่แบบกระถางเล็กๆตอนนี้เหี่ยวมากเลยก็เลยเอาไปไว้ในห้องซาวน่านะคะเพื่อนๆค่ะถึงแล้วนะคะอันนี้เป็นร้านขายดอกไม้แล้วก็มีพวกเมล็ดผลไม้เมล็ดผักขายด้วยนะคะนี่เห็นไหมครั้งแรกเลยนะที่มาเนี่ยใหญ่มากเลยนะคะไปมาดูดอกไม้นี้นะสวยอ่ะดูนะจ๊ะเพื่อนๆค่ะอันนี้เหมือนดอกที่หมิวซื้อไปเลยอ่ะมันตอนนี้เหี่ยวมากเลยอ่ะพี่กะนี่สวยเนาะพี่กะดูฝั่งนี้เด้อมีแต่ดอกงามๆเลยนะคะอันนี้สวยอ่ะเนาะอันนี้สวยมากเลยไอ้กัมเมอร์ฮัมมิงวายอัสตาตามาอันนี้สวยมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวรอให้มันร้อนกว่านี้ก่อนเดี๋ยวกลัวซื้อไปมันเหี่ยวอีกเนาะเนี่ยอันนี้สวยอ่ะกลัวซื้อไปแล้วมันเหี่ยวนะคะรอให้มันร้อนกว่านี้ก่อนหน้านี้บางพื้นที่นะยังหิมะตกเลยนะคะเนี่ยอันนี้ดอกไม้เหมือนบ้านเราเลยไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะลืมชื่อแล้วนะคะเนี่ยแค่ค่ะบ้านเราก็มีนะดอกเนี่ยมีแต่ดอกงามอันนี้ไงเฟื่องฟ้าไทมาซาออนแต่มาเนี่ยมีอ่ะไม่กระเสียหรอมากคล้ายๆดอกกระเจียวเลยเนาะดอกกระเจียวบ้านเราสับปะรดจ้าโอ้โหสับปะรดจิ๋วสวยเนาะมีแต่ดอกงามๆเลยนะคะวันนี้พาได้โอกาสก็พามาชมร้านดอกไม้ด้วยสวยมากดอกมะลิหรือเปล่าเนี่ยคล้ายๆดอกมะลิหอมดอกมะลิเลยน่าจะเป็นดอกมะลิหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่มันหอมมากกล้วยไม้ครับนี่แปลกมากเลยเนาะ
ดูนะคะเหมือนพรมเช็ดเท้าเลยนะคะเห็นไหมคือลายพรมเช็ดเท้าลูกมีลูกด้วยคล้ายๆต้นขนุนเลยนะต้นขนุนดอกไม้มีกระถางขายเยอะแยะเลยอ่ะมีซาออนยังไม่เห็นเมล็ดพันธุ์ขายเลยอ่ะต้องเดินไปเรื่อยๆแล้วมั้งฝั่งนู้นจะเป็นดอกไม้ฝั่งนี้จะเป็นต้นไม้แบบนี้นะคะคือปลูกในบ้านอะไอ้กะฮึบะลายตาเซียซันล่ะเฮ้ยดูอันนี้นะจ๊ะสวยงามเนาะมิกะตึกกะโกเฮ้ยต้นมะพร้าวเพื่อนๆหาต้นมะพร้าวดูถ้ามีพื้นที่เยอะเอาไปปลูกเนาะมะพร้าวอันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ25ยูโรนะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นเงินไทยไปให้เนาะน่าจะประมาณ 1,000 บาทหรือเปล่าเนาะเนี่ยมีกล่าวว่าเธอมาดูต้นมะพร้าวปลูกนะคะผมมีเยอะมากเลยนะก็ใหญ่อยู่นะคะเห็นไหมนั่นเมล็ดผักหรือฟังนู้นตัวจิ๋วอันนี้3อันนะคะ9ยูโร10ยูโรเล็กมากปลูกคือเราเอาไปเลี้ยงเองนะมันเราซื้อไปเล็กๆแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ไปเลี้ยงเองอ่ะเนาะนี่เป็นมะเขือเทศอ่ะมะเขือเทศต้นละ30ยูโรนะคะผักสลัดจ้า3แพ็ค10ยูโรอ่ะวิพริกยังไงพริกใหญ่มากเลยนะดูนะคะอันนี้ราคาที่ประมาณ16ยูโรนะก็600บาทนะเนี่ยโอ้โหงามมากดูฝั่งนี้เด้อมีแต่ลูกงามๆเลยอ่ะนี่น่าจะเป็นพริกสเปนอันนี้เป็นมะเขือบ้านเรามะเขือเทศว้าวสวยอ่ะดูน่ากินมากเลยเฮ้ยอันนี้ดกมากเฮ้ย6ยูโรเอาเลย6ยูโรนะคะไปตำส้มตำเนี่ยเล็กๆแบบนี้ฝั่งนี้เป็นส้มนะคะเพื่อนๆค่ะดูนะโหเล็กแค่นี้นะราคาที่ประมาณ40ยูโรนะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นเงินไทยไปให้เนาะนี่ว้าวดูเยอะมากเลยอันเล็กน่าจะประมาณ20ยูโรหรือเปล่าดูอันนี้สุกแล้วส้มจี๊ดไม่รู้ว่ากินได้ไหมโอ้โหดกมากนี่ไงปลูกผักเนาะ
อนนี้นะคะเราก็ช้อปปิ้งเสร็จแล้วเนาะไปร้านดอกไม้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ไปพริสมาซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะกลับบ้านนะคะเพื่อนๆคะเดี๋ยวไปถึงบ้านเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเนาะว่าได้อะไรมาบ้างนะคะส่วนมากก็จะได้ของกินนะไม่ได้อะไรมาเลยนะคะส่วนมากก็จะเป็นของกินนะจ๊ะนี่ก็ของที่ได้มาเนาะก็ประมาณนี้นะคะหมดไป80ยูโรนะอันนี้ได้ปลาแซลมอนมาด้วยนะคะนี่ประมาณ16ยูโรนะคะนี่ก็จะเป็นพวกมันต่างๆเนาะของกินนั่นแหละอันนี้มันจะเอามาทำมันทิพนะคะเนี่ยมันเนี่ยพวกนมพวกไส้กรอกพวกต่างๆนานาเนาะเราจะทำหมูกระทะกินด้วยแล้วก็พิซซ่านะคะไม้ซื้อมาแพ็คละ35บาทนะคะเนี่ยซื้อมา2แพ็คนี่ใส่กันใส่น้ำลงไปอันนี้สวยอันนี้นะคะเป็นถั่วงอกที่มิวเพาะเองเนาะเห็นไหมมันไม่ค่อยอวบเลยค่ะเพราะว่ามิวใส่เยอะเกินนะมันก็เลยไม่ค่อยอวบแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็ยังมีเหลืออยู่นะคะเพื่อนๆค่ะแต่มันยังไม่โตเนาะอันนี้มันโตแค่บางส่วนนะคะก็เลยเอามาแพ็คใส่ถุงนะคะเดี๋ยวก็จะผัดกินละดูมิกะนะคะไปได้ถุงมือมาใหม่นะเอามาจากที่ทำงานได้เอามาเยอะมากเลยแต่ก่อนนะคะเอามาเหมือนกันแต่นั้นเป็นแบบเล็กนะคะมือมิวมันเล็กมากมือมิวใส่ไม่ได้นะคะอันนี้เอามาอีกรอบนึงใหญ่มากเอามาฟรีอ่ะดูดอกไม้มิวนะคะเห็นไหมมันเหี่ยวมากเลยอ่ะเสียใจมากเหี่ยวเพราะว่ามันหนาวอ่ะมันไม่มีแดดให้มันก็เลยเหี่ยวนะคะสภาพมันเป็นแบบนี้วันนี้มีแดดก็เลยจะเอามาให้มันรับลมรับแดดหน่อยจะมาเปลี่ยนกระถางนะคะถ้ามันโตแล้วก็ค่อยแยกอีกรอบนึงเสร็จแล้วจ้านี่ทำเพื่อค่ะคือตอนนี้เก่งไหมเก่งหรือไม่เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะนี่มิวก็แยกเนาะเดี๋ยวจะรดน้ำแล้วนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวด้วยนะคะนี่เดี๋ยววันหลังจะไปซื้อมาอีกนะเนี่ยอันนี้สวยมากเลยเดี๋ยวจะไปซื้อมาอีกนะคะอันนี้เหี่ยวมากแดดหายไปอีกแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวด้วยนะคะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะไล่ตะโพงไหมเอ๊ะไม่ใช่โพงเหรอ